เราก็มาเจอกันที่ร้านตีเย็นตาโฟงรสเด็ดว่าอะไรที่เรียกว่าเด็ดคือรสชาตินี่แหละเด็ดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีขาวเส้นเล็กเส้นใหญ่บ้างมีวุ้นเส้นเกาเหลาแต่เราชอบความเผ็ดของเผ็ดมากเผ็ดมากกินแล้วแบบแซ่บไม่ใช่นี่เย็นตาโฟงไม่ใช่ส้มตำใช่ไหมเล่นเด็กนอกจากเย็นตาโฟงนะคะจะมีหมูก้อนหมูกระเด้งอร่อยมากคอนเฟิร์มมีนี่ลวกจิ้มลูกชิ้นลวกจิ้มรวมพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเนี่ยแหละจิ้มที่หนูว่าอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้หมูแบบซิกเนเจอร์เลยอ่ะหมูให้กินทั้งก้อนไหมคือคนเดียวเนี่ยกินได้เลย5ก้อนตรงๆราคาย่อมเยานะคะเงินน้อยก็กินได้เศรษฐีก็กินได้อันนี้ก็เป็นเมนูน้ำของคันเล่นก็จะมีประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะมากินกันที่ร้านนี้ได้เลยแยกสำหรับร้านตีเย็นตะโฟเด็ด